วันไหว้บาจ่างปีพุทธศักราช2567ตรงกับวันไหนวันไหว้บาจ่างของทุกปีจะตรงกับวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจันทรคติของจีนโดยวันไหว้บาจ่างปีพุทธศักราช2567ตรงกับวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567บาจ่างถือได้ว่าเป็นอาหารที่เอาไปกินนอกบ้านได้เป็นอันแรกของโลกโดยบรรพบุรุษชาวจีนสมัยโบราณได้ทำบาจ่างไปเป็นอาหารในช่วงสงครามและในช่วงที่ออกไปทำนาทำเกษตรกรไม่มีเวลากลับมากินข้าวที่บ้านนอกจากนี้ยังมีตำนานวันไหว้บาจ่างซึ่งเชื่อกันว่าวันไหว้บาจ่างเป็นวันที่มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงกวีชวีหยวนซึ่งเป็นกวีและขุนนางที่รักชาติตัดสินใจกระโดดน้ำเสียชีวิตในวันที่5เดือน5ด้วยความเสียใจที่รัฐฉู่เมืองที่เขารักตกสู่รัฐฉินชาวบ้านเมื่อรู้ว่าเขากระโดดน้ำก็พยายามพายเรือออกตามหาโดยประดิษฐ์เรือเป็นรูปมังกรเพื่อป้องกันสัตว์น้ำและได้ทำบาจ่างขึ้นมาโยนลงไปในน้ำไม่ให้ปลามาแทะร่างของเขาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยกวีชวีหยวนได้และเพื่อเป็นการระลึกถึงกวีชวีหยวนทุกวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจีนผู้คนก็จะออกมาพายเรือตกแต่งเป็นมังกรตีกลองล่องไปในแม่น้ำเพื่อป้องกันปลาและวิญญาณชั่วร้ายให้ห่างจากร่างของเขาจึงเชื่อกันว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของวันไหว้บาจ่างและประเพณีแข่งเรือมังกรโดยวันไหว้บาจ่างปีพุทธศักราช2567ตรงกับวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567สวัสดีค่ะ